สวัสดีจ้าพี่อังคนบ้านป่านะจ๊ะวันนี้ชวนดูบอลจ้ะน้องสวยมากๆเลยธิดาสวรรค์นะจ๊ะลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่อังให้ดูด้านหลังนะคะนี่จ้ะเห็นกระดูกเขาชัดมากเลยเนาะขอบก็จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วใบหนานะจ๊ะใบเหมือนรูปหัวใจเนาะแล้วใบหนาเขาจะมีโค้งๆหยักๆตรงนี้เป็นเอกลักษณ์เขานะคะไม่เหมือนบอลอื่นเนาะจะเรียบไปเลยสีสวยมากๆจ้ะดูใกล้ๆนะคะนี่จ้ะธิดาสวรรค์จ้ะเดี๋ยวดูต้นต่อไปต้นที่สองคู่กันนะจ๊ะกับน้องนะจ๊ะเป็นรวยล้นฟ้าจ้ะอันนี้คือรวยล้นฟ้าน้องสวยมากอ่ะสวยแบบสวยเหลือเกินหลงไหลเขาเลยนี่จ้ะลายเขาเด่นชัดมากๆเลยนะจ๊ะขอบก็เขียวเข้มนะคะไล่จากเขียวเข้มแล้วเป็นเขียวอ่อนเนาะแล้วดูด้านหลังนะจ๊ะพี่อังให้ดูด้านหลังนะคะกระดูกชัดค่ะลำต้นสีเขียวนะคะน้องเมื่อกี้สีน้ำตาลนะจ๊ะนี่จ้ะสวยเนาะสวยไหมคะพี่อังว่าสวยมากเลยเนาะอาหารของเขาก็มีเครื่องดื่มชูกำลังพวกชูรสแล้วก็กาแฟบ้างนะคะแล้วแต่เนาะแล้วแต่โอกาสนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดบอลเขาเริ่มจะเน่าหรือว่ามีปัญหาอะไรให้ใช้น้ำปูนใสที่เราหมักไว้ก่อนนะจ๊ะลาดลงไปนะฆ่าเชื้อราฆ่าเน่าได้นะจ๊ะธิดาสวรรค์จ้าแล้วก็รวยล้นฟ้านะจ๊ะขวามือดูรวยล้นฟ้านะจ๊ะสวยเนาะน่ารักมากเลยค่ะพามาดูบอลนะจ๊ะช่วงนี้นะจ๊ะบอลเริ่มออกหน้าฝนนะโอเคค่ะฝากกดติดตามพี่อังด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า